สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนั้นที่เพนกวินชีวรักษ์นะครับท่านผลิตใช่แล้วก็ไม้ระยองพันธุพงษ์นั้นนะครับท่านและเอปรินานั้นได้ไปเผชิญหน้ากันที่กรรมการกมธ.อะไรนั้นของที่เสรีพิสุทธิ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้เกิดปรากฏการณ์ครับท่านเด็กเลี้ยงไก่เด็กเลี้ยงแกะนะครับท่านผู้ชมส่วนเด็กเลี้ยงไก่นั้นไม่ชอบหมูครับท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นแบบนี้นั้นจะส่งผลให้พลเอกประวิตรที่ผมชื่นชอบนั้นอาจที่จะเจ็บปวดหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยผมไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับท่านโดยหลังจากการปะทะเดือดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวท่ามกลางความสะใจของชาวบ้านชาวเมืองนะครับท่านโดยเป็นกวินแบบนี้ครับท่านส่วนปรินาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมยืนโอ้ถนัดครับท่านถนัดในเรื่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมประกบมาเป็นคู่เลยโดยศิจ้าณภูเก็ตก็อาจจะเข้าข่ายด้วยนะครับท่านสำหรับการที่จะจัดโผบุคคลแห่งปีนี้มันอาจจะได้2ปีซ้อนเลยจากสำนักงานข่าวนัดวิวนั้นโดยข่าวสดก็แจ้งเข้ามาเพนกวิน vs.EA ไม่ใช่ปรินาซัดกลางวงกรรมธิการชี้ที่นี่ไม่ใช่ม็อบเจอสวนที่นี่ก็ไม่ใช่ล้าวไก่เขาจะไม่วีไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านก็ปะทะเดือดนะครับท่านอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวชี้หน้าที่นี่ไม่ใช่ม็อบเจอสวนที่นี่ก็ไม่ใช่ล้าวไก่สสคนดังบอกไม่ชอบฟังเด็กเลี้ยงแกะสวนอีดอกไม่ใช่สวนอีกดอกต้องเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับท่านก็อย่างที่ประชาชนหลายได้เห็นตามคลิปต่างๆนานาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วิปริตวิปลาสหรือไม่อย่างไรนั้นโดยยายแก่45ไม่ใช่มีไม่ว่าข่าวโอ้ยไม่มีนะครับท่านโดยก็ได้มีการถามอะไรกันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่ามาชี้หน้าดิฉันนะครับท่านแล้วก็ได้ทำตัวถอยหรือเปล่านั่นประชาชนหลายบอกกันมาแบบนี้เยอะเหลือเกินนั้นผมก็บอกว่าถูกต้องเลยไม่ใช่อย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับท่านปล่อยให้มันแสดงความสันดอนหรือสันดานก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวโดยในช่วงท้ายมีการโต้แย้งเล็กน้อยถึงปานกลางโดยวีฟังด้วยเงี้ยหูฟังโดยปรินาครับท่านกับพันธุพงษ์นะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ท่านได้เห็นไปแล้วนั้นโดยถามเอาแล้วที่เพนกวินถามนะครับฝั่งเพนกวินถามแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอปรินาครับท่านผู้ท็อปฟอร์มมาหยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมจากปรินา420หรือ EA หีบศพโอ้ตายแล้ว EA 420หรือเปล่านั้นก็อย่าไปเรียกแบบนั้นนะครับท่านมันไม่ดีแล้วกูเรียกไปทำไมวะอ๋อตาฝาดนะครับท่านทำให้ปรินายุขึ้นและชี้นิ้วกลับไปว่าอย่าชี้หน้าที่นี่ไม่ใช่ม็อบโดยเพนกวินก็ได้โต้กลับว่าที่นี่ก็ไม่ใช่ล้าวไก่เหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดนเด็กรูปคมครับท่านทั้งที่ไม่มีคมอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมีแต่ความทื่อนั้นโดยสมองมันจะทื่อด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจโดยเพนกวินโตที่นี่ไม่ใช่ล้าวไก่ส่วน EA ตอบกลับว่าดิฉันเคยเลี้ยงไก่แต่ดิฉันไม่ชอบเลี้ยงหมูก็อาจจะส่งผลให้บิ๊กป้อมของผมนั้นสะเทือนต่อมไปด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพลเอกประวิตรของผมนั้นดูมันจะชื่นชมพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ EA อย่างชั่วนาตาปีก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยกล่าวว่าดิฉันไม่ชอบฟังเด็กเลี้ยงแกะก็เลยฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับท่านอันนี้ถอดบทความก่อนนะครับท่านประโยคนี้นั้นถือว่าไม่มีมารยาทในการฟังอย่างเหลือเกินครับท่านหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนเพนกวินก็สวนขึ้นมาว่าต้องเลี้ยงไก่ไข่ใช่ไหมคะต้องเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับขณะที่ปรินาย้ำว่าดิฉันเลี้ยงไก่ค่ะแต่ไม่เลี้ยงหมูแต่ให้หมูเลี้ยงไม่ใช่หรือเปล่านั่นก็ชักกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวหรือจะไม่จับตามองก็ได้นะครับท่านนี่เป็นแค่สีสันส่วนหนึ่งนั้นส่วนอีกข่าวที่จะมาเล่าในการท่านผู้ชมโฟกัสจีรกุลตอนนี้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งครับท่านโดยหลังจากที่เข้าไปเป็นอนุกรรมการอีสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมหลังถูกแต่งตั้งเป็นอนุ ตั้งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ e-sport โดยสวนกลับคนมาด่าครับท่านคมชัดลึกก็แจ้งเข้ามานักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลสวนกลับคนเข้ามาด่าสุดแสบหลังถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ e-sport นะครับท่านผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนนะครับท่านได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือไม่นั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยมีคำวิจารณ์โฟกัสจิรกุลนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นว่าโฟกัสคือตัวอย่างของคนโง่แค่เสียงดังก็มีที่ยืนแล้วทุกวันนี้คุณวุฒิคุณสมบัติอะไรไม่จำเป็นใช้ชีวิตยากแล้วโฟกัสคิดว่าแค่พูดจะจบดียาวแล้วน่าอายไม่ได้ดูฉลาดเลยบ้านเมืองเป็นของเด็กเล่นเหรอเอาใครก็ได้มาเป็นอนุและโฟกัสก็ยอมรับเองว่าไม่มีความรู้มากพอนะครับท่านโฟกัสจิรกุลนั้นก็อาจจะอดทนไม่ไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านน้อยหนาของผมก็ได้สวนกลับอย่างสุดแสบกันเลยทีเดียวนะครับท่านที่เช่นคนไม่ได้จบรัฐศาสตร์ยังเป็นนายกได้นั้นทำไมหนูจะเป็นอนุกรรมาธิการไม่ได้อนุกรรมาธิการเกมไม่ได้คะบล.ถ้าเรื่องเกมหนูน่าจะฉลาดกว่าพี่นะคะความรู้มีไม่พอแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่อยู่มา6ปีแล้วยังทำงานโง่เหมือนไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่อยู่มา6ปีแล้วไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่ฉลาดเลยนะคะที่ไม่เคยสงสัยกับภาษีที่เสียไปว่าถูกนำไปใช้อะไรบ้างโอ้ยากแล้วเพราะมีคนแบบพี่นี่แหละค่ะนะครับท่านผู้ชมดอกนี้ถ้าเป็นผมนั้นคงต้องเอาขี้ไก่จากฟาร์มเอมาครอบหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนอันนี้ผมเล่าให้ฟังครับท่านขณะเดียวกันก็มี Twitter รายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่าเมื่อเข้าไปดูรายชื่อคนที่เป็นอนุกรรมาธิการ e-sport เป็นคนในแวดวงนี้อื่นๆก็มีหลากหลายแต่สื่อนำเสนอโฟกัสเพราะเป็นดาราที่คนรู้จักไปโดยทั่วไปเท่านั้นนะครับท่านอันนี้บอกใช้ชีวิตยากแล้วเมืองโฟกัสคิดว่าแต่จะพูดแล้วจะจบดียาวแล้วโฟกัสก็ตอบว่าคนที่ไม่ได้จบรัฐศาสตร์ยังเป็นนายกได้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะหมายถึงไอ้เบิกตู่ไม่ใช่บิ๊กตู่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยคนไม่ได้จบรัฐศาสตร์ยังเป็นนายกได้แต่ทำไมหนูเป็นอนุกรรมาธิการเกมไม่ได้คะปล.ถ้าเรื่องเกมหนูน่าจะฉลาดกว่าพี่นะคะก็หลากหลายเลยครับท่านความรู้มีไม่พอแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ใช่อยู่มา6ปีแล้วยังโง่ดักดานไอ้ควายไม่ใช่ไม่มีโอ้ยตายแล้วตาฝาดบ่อยเลยเว้ยวันสักวันเดี๋ยวโดนไหนแน่เลยเว้ยโดยความรู้มีไม่พอแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่อยู่มา6ปีแล้วไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับท่านโดยอีกอันนึงก็ของโฟกัสนะครับท่านไม่ฉลาดเลยนะคะที่ไม่เคยสงสัยกับภาษีที่เสียไปว่าถูกนำไปใช้อะไรกันบ้างนั้นก็ส่งผลให้สลิมลอดช่องนั้นดิ้นกันอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามันยังอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยเทปนี้นั้นไม่น่าจะเอาภาพขึ้นทันหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดภาพขึ้นไม่ทันนั้นก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ทางการเมืองจะเต็มไปด้วยความคุกุ่นแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านหลังจากที่ทนายอานนท์กลุ่มราษฎรเพนกวินชีวลักษ์อะไรต่างๆนานานี้นะครับท่านได้ออกมาบอกว่าหลังจากปีใหม่นี้จะเบิ่มกว่าเดิมนั้นก็อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นอาจที่จะเซ็งหรือเปล่านั้นก็เลดอิตบีครับท่านตามที่เอเคยได้ออกมาร้องเพลงไว้เมื่อช่วงนาตาปีนะครับท่านเลดอิตบีช่างแม่มันช่างแม่มึงไปก่อนเลยนั้น ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยเดลินิวก็ได้แจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เอปรินานั้นหลังจากที่เถียงไม่ได้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่แน่ใจว่าแจ้งเข้ามาเมื่อพฤหัสบดีที่3ธันวาคมนี้อันนี้น่าจะก่อนที่จะเกิดการชี้หน้านะครับท่านเฮ้ยไอเลี้ยงหมูนะครับท่านผู้ชมหรือไอหมูเลี้ยงก็ไม่แน่ใจนั้นโดยปรินาครับท่านเอซัสเพนกวินยิ่งกว่านักเรียนเลวลุยแจ้งความเอาผิดปมหมิ่นศาลนะครับท่านปรินานอนไม่หลับอันนี้ไม่ได้ตาผ่านแล้วนะครับท่านปรินานอนไม่หลับโล่ขึ้นโรงพักแจ้งจับเพนกวินกลางดึกเอาผิดฐานหมิ่นศาลเจ้าพนักงานผิดพรบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกแจงความผิด4 โพสต์ชัดเจนครับท่านเอาละเว้ยนะครับ านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมมาตรา420อะไรนั้นก็มีออกมาจากปากปรีนาครับท่านโดยประมวลกฎหมายอาญาไทยนั้นมีไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมก็โดนเพนกวินแซะว่าเมื่อวานนี้ว่าไม่ใช่อะไรของมึงนะมาตรา420อะไรนั้นโอ้ยโดยปรีนานอนไม่หลับครับท่านประกาศหมอโรคจิตทั้งหลายแหล่นั้นฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยช่วยส่งตัวไม่คุ้มหรือว่าซาแนกไปให้มันแดกหน่อยมันจะได้นอนหลับขึ้นหรือเปล่านั่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยกูจะเอาภาพขึ้นทันหรือเปล่าว่าเนี่ยโดยวันนี้ถ้าเกิดล้วนไปเล็กน้อยถึงปานกลางต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ผมประสบปัญหาเครียดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านมีโอ้ยเรื่องต่างๆนานาเข้ามาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวก็ขอข้ามข่าวผ่านข่าว EA ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมและมีข่าววงในแจ้งเข้ามาครับท่านแต่ต้องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพราะไอ้บีมันจับจ้องอยู่เลยเฮ้ยไอ้บีฟังข่าวด้วยอย่าเพิ่งยิ้มรู้นะยิ้มอยู่อย่าเพิ่งดีใจโดยไอโอทั้งหลายก็อย่าเพิ่งไปรายงานนายมึงด้วยโดยอันนี้ครับท่านเพนกวินผลิตชีวารัตน์นะครับท่านผู้ชมได้โพสต์ Facebook ครับท่านโดยมีข่าวจากแวดวงคนมีสีมาอีกแล้วหนึ่งในวัน2วันนี้อาจจะมีการจับกลุ่มตัวแกนนำและจะฝากขังเมื่อจับเข้าคุกสำเร็จแล้วอาจจะมีการจุดๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีการเอาไปเก็บในอะไรต่างๆนานานะครับท่านอันนี้ผมพยายามพูดอ้อมๆแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งทางจุดๆถือเลิกวันที่6ธันวาเป็นเลิกที่จะเก็บนะครับท่านอาจจะเป็นการเก็บของหรือเปล่านั่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยการอ่านข่าวนั้นต้องรับความกูต้องระวังอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าอ้อมครับท่านและตอนนี้นั้นเพนกวินนั้นได้โดนไปแล้ว27คดีนะครับท่านผู้ชม27ดอกอย่างโอ้โหเยอะอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านและล่าสุดแจ้งเข้ามานั้นก็โดนหมิ่นศาลไปอีกข้อหนึ่งครับท่านโดยตอนนี้27คดีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับท่านส่วนตอนนี้นั้นหากใครที่กำลังคิดถึงนะครับท่านผู้ชมสิทธิ์จ้านะภูเก็ตนั้นก็ต้องขอเรียนขายไว้ตรงนี้ว่าไม่มีข่าวนะครับท่านแต่มีข่าวสำหรับแฟนคลับของพลเอกประวิตรที่หลงเข้ามาฟังนั้นคลิปนี้อาจจะทำให้ท่านนั้นดีใจเล็กน้อยถึงขนาดหนักก็อาจจะเป็นได้ครับท่านโดยน้ำท่วมภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำท่วมภาคใต้ไปภาคเหนือครั้งก่อนน้ำท่วมเหนือไปลงใต้นะครับท่านสำหรับพลเอกประยุทธ์นั้นโดยได้ไปเป็นการผัดกับข้าวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่แบบสมัครสุนทรเวชที่เป็นนายกรัฐมนตรีและตะหลิวปิวนะครับท่านผู้ชมทำกับข้าวโดนปลดเป็นกบฏโดนปล่อยนั้นก็อาจที่จะจริงหรือเปล่านั้นผมก็จะพยายามบอกคนทั้งหลายว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีโอ้ยกูนี่สร้างภาพได้เก่งจริงๆเลยเว้ยก็อย่าเพิ่งเครียดไปนะครับท่านหากใครที่กำลังจะซีเรียสว่านี่มันอ่านข่าวบ้าๆบอๆคอแตกแบบนี้นั้นมีคนฟังได้อย่างไรนั้นก็ตอนนี้ก็ 200,000 กว่าคนติดตามแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้และพลเอกประวิตรครับท่านก็ได้บอกว่าให้ไปได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับสสพลังประชารัฐนั้นให้ลงไปพื้นที่ภาคใต้ได้ครับท่านส่วนพลเอกประวิตรนั้นก็ไม่ทราบว่าจะไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไปนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นภาระหรือเปล่านั้นโดยกว่ามันจะเดินนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่ใช่กว่าพลเอกประวิตรของผมจะเดินนั้นเป็นท่าเดินกึ่งเต้นนกเอี้ยงนะครับท่านผู้ชมดูแล้วนึกถึงว่าโอ้ยนกเอี้ยงตัวนี้เมื่อไหร่มันจะตายก็ไม่ใช่ก็ไม่มีอีกตามเคยครับท่านส่วนดราม่าของทรายเจริญบุระนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยทรายเจริญบุระพูดแล้วปมดราม่ากาดถีบรถเก๋งฝ่าม็อบก็อย่างที่ผมนำเสนอเรียนขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ขาดไปไม่ได้ครับท่านไอหมอช่างชาติกลับมารีเทิร์นทุกวี่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมและวันนี้นั้นเป็นวันที่ผมปลื้มปิ่มหัวใจอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่บล็อกไทยโพสต์สำเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายนั้นบางส่วนถามเข้ามาว่าบล็อกยังไงก็เข้าไปที่หน้า Google นะครับท่านผู้ชมข่าวที่ท่านในนั้นสมมุติว่าอันนี้เป็นสื่อที่ท่านไม่ต้องการนะครับท่านแต่ไทยรัฐนี่ผมต้องการท่านก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็กดไม่สนใจไทยรัฐแต่นี่ผมสนใจนะเว้ยเฮ้ยแค่เอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นสำหรับคนที่อยากจะบล็อกข่าวบางสำนักหรือไม่อย่างไรนั้นก็ส่งผลให้ข่าวของไอ้หมอช่างชาตินั้นหายไปจากฟีดข่าวผมอย่างชั่วนาตาปีครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะหาที่ยืนจากตรงไหนได้อีกนั้นหลังจากที่พื้นไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหร่แล้วนั้นโดยม็อบราษฎรตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผู้ประกาศข่าวนะเว้ยเฮ้ยกูไม่ได้ยุยงปลุกปั่นยังเด็ดขาด าดนั้นโดยเรามาไกลเอมมี่ยกหางเสื้อแดงอ้างม็อบข้ามนายใหญ่ดูไบเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นได้ก้าวข้ามทักษิณยิ่งรักกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มีส.ส.บางคนของฝ่ายรัฐบาลนั้นบอกว่าเด็กโดนล้างสมองครับท่านก็ไม่ทราบว่าทำไมไม่ยอมไปล้างสมองเด็กๆบ้างอะเฮ้ยโอ้ยยังคงจะเอาวลีแบบนี้มาใช้นะครับท่านผู้ชมโดยไอวอนจากพรรคแมงสาบนั้นก็โอ้ยคุณไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเลยครับท่านกับข่าวของพรรคแมงสาบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นอะไรของมันมากหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือเมื่อวานนั้นสะใจเหลือเกินครับท่านผมดูแล้วอยู่แบบนี้เลยตอนดูเพนกวินกับคุณปารินาครับท่านโอ้ยเรียกกันซะไพเราะเลยเว้ยวันนี้ปรบมือหลังจากที่ฟังครับท่านโดยพอได้เห็นช็อตชี้หน้าใช้มือซ้ายชี้แล้วก็ทำหน้ามันสะใจไหมเนาะก็ถือว่าเป็นการสะใจอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยครั้งก่อนนั้นโดนเสรีพิสุทธิ์ไล่กลับไปขายขี้ไก่เลนหลังหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่หลังจากที่ไม่ชอบหมูนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าหมูที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงใครหรือเปล่าที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเอพารินาหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ขยันทำตัวนิวโรไม่หยุดยั้งครับท่านเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนเพนกวินกับไม้กับอะไรพวกนี้อาจจะเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่ดาวก็อาจที่จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยต้องจบแบบไม่แน่ใจเป็นประโยคคำถามไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่องั้นอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางได้ก็คราวนี้แหละครับท่านโดยคลิปนี้ไม่ทราบว่าจะเอาภาพขึ้นทันหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้ผมไปฟอร์แมตคอมพิวเตอร์แล้วก็หายไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้ว Facebook ก็ยังคงคาราคาซังอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับข่าวข่าวอะไรแล้ววะอ๋อสำหรับเพจนัดวิววีสองครับท่านหลังจากไปเปลี่ยนไปใช้รูปแบบใหม่แล้วกลับมาเป็นใช้แบบเวอร์ชั่นคลาสสิกเหมือนเดิมนั้นนะครับท่านก็ส่งผลให้รูปเบลอทั้งหมดหายไปหมดเลยก็ต้องขอฝากทุกท่านไปติดตามกันได้อย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกระแสข่าวที่ผมเอามาแถลงข้างต้นอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นข่าวรอบด่วนนะครับท่านหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวมาจะจัดแจงแถลงไขอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางหรือว่าจะขนาดหนักไปเลยได้ยิ่งดีขณะนี้ถ้าเรารับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านสุขีมีสุขอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านวันนี้กูจบผิดอีกแล้วโอ้โหสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและอย่าด่าผมมากเลยสำหรับไอโอ300นั้นกูไล่บล็อกไม่ทันแล้วจบข่าวครับท่าน